นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มาในที่สุดเราก็ได้เห็นการพักฐานจริงจังขึ้นมาบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนวันก่อนหน้านักวิเคราะห์บอกว่ามันจะมีพักฐานแหละมันก็ลงไปนะแต่มันก็บวกขึ้นมาปริ่มๆเมื่อวานนี้ลงค่ะลงจริงจังเลยค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ขยับขยับขึ้นมานะติดลบไปแค่แบบ2จุดเศษๆด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะถ้าเกิดมาดูดัชนีเนี่ยไปปิดอยู่ที่1,687.77 จุดนะคะแล้วก็ตอนช่วงเช้าเนี่ยตอนที่เราเห็นกันเนาะไปไฮแบบว่าอีกนิดเดียวอ่ะจะไป 1,700 แล้ว 1,698 จุดนะขออภัย1,698.59 จุดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไหลค่ะนะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าก็ติดลบไปเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาดของวันนะคะติดลบไป2จุดเศษๆด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อหลังจากที่พักแล้วพักต่ออีกไหมวันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงทีนี้มาย้ำกับคุณผู้ชมในเรื่องของช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงนะคะยังมีช่องทาง YouTube นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ก็เสิร์ชหาเนี่ยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลย Channel CHANNEL เลข8แล้วก็เขียนคำว่า Thailand นะคะเว็บไซต์ค่ะนี่เป็น HD หมดเลยนะไอวันนี้ไอหนักเป็น HD หมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะ CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะยังมีอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นดูกันมาทุกวันอยากให้ได้อยากให้มีคุณผู้ชมลองไปหาดูเนาะหรือลองถามมาที่สถานีก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นนวัตกรรมมันไม่นวัตกรรมแล้วล่ะเขาใช้กันหลายประเทศแล้วอ่ะไทยยังไม่ค่อยแพร่หลายนะคะคือคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานไม่ต้องต่อผนังแค่เอาตัวเนี้ยเสียบเข้ากับจอทีวีที่เป็นช่อง HDMI นะคะเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกที่คุณผู้ชมอยากดูเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาให้เลือกได้เลยคือไม่ใช่มันไม่เหมือนแบบทีวีทั่วไปนะคือมันจะให้เราเลือกช่องก่อนว่าเราอยากจะดูอะไรมันจะมี Netflix มี CNBC มี HBO จะเข้ามาในลิสต์เราก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเข้ากดเข้าไปในไอคอนแต่ละไอคอนนั้นนะเราก็เลือกได้เลยว่ามีหนังเรื่องนี้หรือว่าถ้าเป็นพวกข่าวพวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นเรียลไทม์อยู่แล้วนะคะแล้วก็กีฬาก็ดูได้ ESPN ก็ดูได้ปอมอ่ะใช้ Netflix อย่างเดียวคุ้มเลยค่ะไม่ต้องใช้ True เลยพูดเลยอุ๊ยตายเผลอพูดไปนะคะแล้วก็เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกดูได้แถมทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องนะคะก็ถ้าไม่ดู Netflix ก็ไม่เสียรายเดือนรายเดือนก็ถูกๆ350บาทต่อเดือนแต่ดูได้คุ้มมากนะคะก็อยากให้ลองได้มีดูแล้วสามารถพกตัวนี้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ถ้าแบบติดทีวีหนักๆเนี่ยนะติดหนังติดซีรีส์แล้วแบบไปต่างประเทศไปพักไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหนังเขาไม่เวิร์กเลยดูแล้วไม่ได้รับความบันเทิงแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเราไม่ได้ก็เนี่ยตัวเนี้ยพกไปได้เลยนะคะแค่มีเน็ตจบนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะเผื่อใครสนใจในส่วนของโรกุก็ลองโทรเข้ามานะเบอร์ไม่เห็นเบอร์เนี่ยบนหน้าจอนะคะมองไม่เห็นอะมันเล็กและไกลมาก029423319มีข้างล่างถูกแล้ว02-942-3498นะคะอ่ะคุณผู้ชมทีนี้กลับมาเรื่องการลงทุนก่อนแล้วกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะคะเดี๋ยวขอเปิดแพร็บในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะบวกกันทั่วหน้าบวกทั้งดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะประเด็นเนี่ยก็มีคือแต่คือบวกในบวกไปเล็กน้อยนะคือจากข้อมูลบริการที่แข็งแกร่งของสหรัฐนะคะก็ส่งผลให้ดัชนีอีกแล้วเขาทุบสถิติกันทุกวันเลยเนาะ
จะทุบสถิติสูงสุดตลอดกาลเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้ามาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เอเชียเลยนิเคอีกญี่ปุ่นนะคะก็เช้าวันนี้เนี่ยบวกไป 0.04% นะคะเนี่ยที่มันไฮไลท์อยู่บนหน้าจอนี่นะนิเคอีที่มันมีรูปกระดิ่งอยู่อ่ะคุณผู้ชมดูตามที่ชี้ได้เลยตรงกระดิ่งนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.28% ห่างเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.73% ส่วนข้างล่างมาก็จะมีด้านของเวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.58% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.9% อินโดนีเซียลบไป 0.2% นะคะแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์บวกไป 0.06% แล้วก็ Straits Times สิงคโปร์ข้อมูลอัปเดตแล้วบวกไป 0.49% นะคะส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนบวกค่ะคุณผู้ชมคะนะทีนี้มาต่อกันสินทรัพย์อีกประเภทอีกหลากหลายประเภทน้ำมันค่ะน้ำมันลงต่อเนื่องเลย3วันติดแล้วนะคะก็สำหรับในส่วนของสัญญาน้ำมันดิบนะคะใน MEX New York 49ดอลลาร์98เซนต์ต่อบาร์เรลแหม enjoy 52ดอลลาร์ไม่นานเนาะก็ลงมา49ดอลลาร์98เซนต์ก็มีรายงานจากทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA นะคะพบว่าอุปทานน้ำมันดิบของประเทศเนี่ยลดลงไป6ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่29กันยายนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านของสำนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะรายงานนะคะบอกว่าลิเบียเนี่ยกลับมาเดินเครื่องบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดของพวกเขาอีกครั้งอันนี้ก็เลยทำให้ก่อความกังวลด้านกำลังการผลิตในประเทศสมาชิกโอเปกแห่งนี้ด้วยนะคะหลังจากที่กลุ่มมือปืนเนี่ยบีบให้ปิดบ่อน้ำมันดังกล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็กลับมาเดินเครื่องตามปกตินะคะแล้วก็ยังมีความกังวลนะคะว่าเราผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันเนี่ยโอเปกนี่แหละค่ะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตนะคะคือปฏิบัติน้อยลงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นพ้องว่าเนี่ยเส้นตายเดิมเนี่ยจะอยู่ที่มีนาคม2018นะคะที่จะเป็นข้อตกลงที่จะขยายระยะมาถึงตอนนั้นนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะทำตามกันสักเท่าไหร่เลยนะคะราคาทองคำล่าสุด 1,276 ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็มีการขยับขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเช้าวันนี้ช่วงนี้นิ่งๆอยู่ประมาณใน33บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังไม่มีทีท่าแข็งไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ติดลบไป2จุดเศษๆด้วยกันนะนี่ก็เป็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และเมื่อคืนนี้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงสำหรับคอร์สเรียนเนาะก็ตอนนี้หลายๆท่านโอนเข้ามาแล้วนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากน่ารักมากเลยคุณผู้ชมโอนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่โอนมาด้วยนะคะสำหรับการเรียนครั้งนี้ได้บุญด้วยแล้วก็ได้ความรู้เข้าไปด้วยนะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงวันที่18พฤศจิกายนนะคะกับคอร์สนี้นะคุณผู้ชมแบบมีคำถามกับตัวเองนะว่าเอ๊ะทำไมเวลาซื้อหุ้นแล้วเหมือนเราไปไล่หุ้นแล้วก็ติดดอยเข้าไม่ถูกจังหวะสักทีพอออกปุ๊บก็นะก็บางทีก็ขายหมูบ้างอะไรบ้างนะหรือไม่ก็ออกผิดจังหวะเข้าผิดจังหวะคือไม่ได้กำไรสักทีเนี่ยเราจะมาหา target price กันนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าหา target price เข้าไม่เสี่ยงออกได้กำไรนะคะท่านนี้เลยค่ะท่านที่สอนเนี่ยคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียมประเทศไทยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับเราด้วยนะคะก็จะบอกว่าท่านนี้เนี่ยขนาดเซียนหุ้นนะอย่างอาจารย์มานะยังมาเรียนด้วยเลยนะคุณผู้ชมที่สมัครกับปอมเป็นท่านแรกคือปอมแค่เกริ่นเฉยๆอาจารย์มาแบบส่งมาเลยบอกว่าอยากจะทราบรายละเอียดก็แล้วก็เรียบร้อยละสมัครเรียบร้อยจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะเราจะมาเบิกตาเบิ่งเนตรกันให้ชัดนะคะจะเข้าออกราคาไหนไม่มั่วนิ่มด้วยนะปฏิบัติจริงด้วยนะเอาให้แบบทะลุปลุกโป่งคุ้มค่าเรียนเลยสถานที่เรียนเนี่ยUBK เฮียมประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เปิดบัญชีนะก็ถ้าเปิดบัญชีหุ้นก็จะรับไปเลยหนังสือนะคะคัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้น The Magic นี่แหละค่ะมูลค่า220บาทแล้วก็ถ้าเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มก็รับกระบอกน้ำ UOB นะมูลค่า150บาทอย่าลืมเอกสารนะเอกสารก็ดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจนะคะหน้าตาห้องเรียนนี่แหละค่ะเป็นอย่างนี้น่าเรียนมากเลยห้องเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยยังไม่เคยได้เข้าไปเหยียบเลยทุกทีเวลาเขาจัดสัมมนาจะจัดที่อื่นไงแต่นี่เป็นห้องจุ30คนย้ำว่า30คนแปลว่าปอมรับ30คนเนี่ยค่ะห้องเรียนนะแล้วก็สำหรับ
การสมัครเรียนครั้งนี้นอกจากคุณผู้ชมได้ความรู้แล้วคือรายได้ส่วนหนึ่งนะคะปอมจะไปมอบนะคะในกับทางด้านของคอร์สเยาวชนนะคะคอร์สปฏิบัติธรรมเยาวชนของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ใครที่สมัครมาแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ถ้าเกิดเต็มก่อนเต็มเร็วๆก็ดีเพราะว่าปอมจะพาลูกไปปฏิบัติธรรมเนี่ยวันที่16 ถึง 19นะคะถ้าเต็มก่อนก็จะได้แบบไปมอบได้ก่อนเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่สนใจรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจแล้วนะคะโอนมาได้เลยนะคะโอนแล้วก็อินบ็อกซ์บอกแจ้งปอมมาแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลคือส่งสลิปมาแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลนะคะโอเคน่าจะครบแหละทีนี้มาในส่วนของนักวิเคราะห์วันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะเดี๋ยวให้คุณกิตพลเล่าด้วยแล้วกันว่าคอร์สนี้คุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างท่านที่เรียนนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่ๆปอมรับรองนะคะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยคือคุณผู้ชมอาจจะแบบฟังแค่ในเรื่องของการตอบถามตอบปัญหาหุ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณกิตพลจะมีเคล็ดลับมีวิธีการมีเทคนิคอะไรที่มันแยบยลและมากกว่านั้นนะคะแล้วคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ครั้งนี้แบบอยากจะให้ไปตักตวงให้เต็มที่เลยมากกว่าการแค่ถามตอบหุ้นเนาะอ่ะตอนนี้คุณกิตพลพร้อมหรือยังคะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกิตพลเมื่อกี้เกริ่นไปคร่าวๆเล่ารายละเอียดเฉยๆว่าอ่ะสมัครยังไงทำยังไงกันบ้างแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้คุณกิตพลเล่าเรื่องคอร์สนี้นิดนึงนะคะหา target price เข้าไม่เสี่ยงออกได้กำไรในนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้อะไรยังไงบ้างนะคะฟังจากปากผู้สอนเลยครับก็ต้องบอกว่าโดยปัญหาหนึ่งที่เราเจอมาสำหรับนักทุนนะครับก็คือบางทีก็จะมีเรื่องหนึ่งคือเข้าผิดจังหวะกับสองก็คือเข้าผิดราคาใช่ครับในส่วนของเข้าผิดจังหวะนี่เราอาจจะใช้หลายๆอย่างได้ใช้เครื่องมือนะครับซึ่งหลังๆนี้ผมคิดว่าคนสอนก็จะมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพทางเทคนิคหรือว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆแต่ว่าในจุดหนึ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนสอนมากเท่าไหร่ก็คือในเรื่องตัวการเข้าผิดราคานะครับการเข้าผิดราคาเนี่ยถามว่าสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราเข้าได้ถูกราคาเนี่ยถึงแม้เราจะผิดจังหวะไปบ้างแต่มันไม่จะเป็นเราไม่จะติดหุ้นแบบหลุดได้นะครับในขณะที่หลายคนถ้าเข้าผิดจังราคาในทางที่มากๆเลยเนี่ยแต่ว่าบางทีมันติดแล้วมันแก้กันไม่หลุดเลยนะครับหลายครั้งที่ผมจะชอบคุยทั้งส่วนว่าพยายามติดหุ้นในราคาที่จะหลุดแล้วบางคนก็จะบอกเอ้าแล้วทำไมต้องติดหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราจับจังหวะตลาดอาจจะไม่ได้ในบางช่วงนะครับบางช่วงอาจจะเป็นช่วงที่มีความผันผวนเยอะหรือว่ามีแฟกเตอร์ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้หรือบางทีโชคร้ายครับอยู่ดีๆเราคิดว่าตลาดมีโมเมนตัมดีแต่อยู่ๆมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นมากระทันหันนะครับปรากฏว่าทำให้ราคาหุ้นพลิกไปลงแต่ว่าถ้าเราติดมันในราคาที่เหมาะสมหรือว่าเข้าไปในราคาที่ปิดความเสี่ยงได้เนี่ยก็จะตอบทำให้ต่อให้เราพลาดผิดจังหวะซึ่งเป็นความโชคร้ายจริงๆเนี่ยแต่ที่สุดเราก็จะกลับมาได้ครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้หลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการหาในเรื่องตัว target price แล้วก็หาจุดที่น่าจะเป็นจุดนะครับที่ดูแล้วค่อนข้างจะปลอดภัยในเชิงปัจจัยพื้นฐานรวมทั้งบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะขายหุ้นแต่ปรากฏว่าขายเสร็จปุ๊บหุ้นวิ่งไป 100% หรือ 50% เนี่ยเอ๊ะมันมีวิธีไหมถ้าเราจะเกิดอยากจะเคาะราคาเหมาะสมทั้งในกรณีที่เป็นกรณีปกติธรรมดากับกรณีที่เป็นเคสที่มันก็น่าจะดีหน่อยหรือเป็นเคสที่ถ้ามันไปได้ไกลมากๆเลยเนี่ยมันจะเป็นจุดไหนที่ณจุดนั้นอันที่หนึ่งเราต้องมองทางขายมากกว่าสองถ้าไม่มีเราก็ไม่ควรจะเข้าไปเสี่ยงในจุดตรงนั้นก็คอร์สนี้จะพูดในเรื่องของตัวเรื่องนี้เป็นหลักเลยครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของ target price เราก็จะนึกถึงฝั่งของเทคนิคเป็นหลักแต่ครั้งนี้เราจะเอาพื้นฐานเข้ามาผสมใช่ไหมคะใช่ครับคอร์สนี้จะค่อนข้างใช้พื้นฐานบวกกับเอาเทคนิคต้องบอกว่าข้อนี้น่าจะเป็นพื้นฐานเป็นหลัก70นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องเทคนิคที่มาประกอบ30ว่าถ้าหยิบ2ส่วนนี้มาสร้างในการวางกลยุทธ์ด้วยกันแล้วมาลองประเมินว่าปกติเราดูแต่แนวรับแนวต้านในเชิงปัจจัยพื้นฐานแม้ในทางเทคนิคเนี่ยแต่ถ้าเราหยิบแนวรับแนวต้านทางปัจจัยพื้นฐานมาช่วยประกอบด้วยเนี่ยบางทีมันจะช่วยบอกเขาได้ว่าณจุดไหนของราคาหรือของแนวรับแนวต้านทางเทคนิคที่เป็นจุดที่เราต้องซีเรียสมากขึ้นครับค่ะคือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ขายหมูด้วยเราก็จะซื้อแบบปลอดภัยแล้วขายแบบได้กำไรเยอะๆด้วยมากกว่าที่แบบจะออกมาแล้วก็มองดูมันวิ่งนะคะคือจะมีพื้นฐานเข้ามาประกอบด้วยนะคะไม่ใช่เทคนิคเพียวนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะสมัครได้เลยนะคะก็คือถ้าโอนแล้วก็อินบ็อกซ์เลยรายละเอียดทุกอย่างผมเขียนครบแล้วล่ะอยู่ในแฟนเพจนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับครั้งนี้เนี่ยคือต่อไปนี้การจัดคอร์สทุกครั้งปอมจะก
กันรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาในส่วนของการทำบุญด้วยนะคะซึ่งคือจากประสบการณ์ที่ไปมาแล้วก็เห็นว่าเขาขาดแคลนอะไรยังไงกันบ้างนะคะกับทางด้านของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะก็คอร์สนี้จะเน้นไปที่คอร์สเยาวชนนะคะคือเห็นเด็กๆแล้วน่ารักมากเลยแล้วเราก็แบบเหมือนแบบเขาเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเพราะฉะนั้นก็อยากจะเข้าไปสนับสนุนเขาด้วยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะก็อยากจะให้ได้เรียนด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยได้ความรู้ได้บุญกลับไปด้วยนะคะก็โอนเข้ามาได้นะคะคอร์สนี้จะขึ้นวันที่18พฤศจิกายนที่บริษัทหลักทรัพย์ UOB KKM ประเทศไทยแล้วก็สอนโดยคุณกิตพลแล้วก็รับรองว่าคือปั๊มเลือกนักวิเคราะห์แล้วอ่ะมันต้องได้ผลแน่นอนนะคะคือปั๊มมั่นใจใครก็อยากจะให้คุณผู้ชมมั่นใจในคนนั้นเหมือนปั๊มด้วยนะคะก็การันตีแล้วเดี๋ยววันนั้นไปเจอกันนะคะอ่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของการลงทุนของเรากันบ้างเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ก็พักฐานไปที่เรียบร้อยอย่างสวยงามไม่ผ่าน 1,700 วันนี้การเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงต่อคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดก็ยังแน่ที่จะผันผวนอยู่นะครับเพราะว่าอิทธิพลของการเกิดไดเวอร์เจนซ์ในทางเฟรมประมาณสัก2ชั่วโมงของเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็ถ้าไปนั่งสแกนดูเป็นรายตัวเนี่ยหุ้นใหญ่ๆหลายตัวที่ลีดขึ้นมาในรอบนี้หลายตัวก็เริ่มมีสัญญาณที่มันอาจจะต้องบอกว่าบางตัวก็ได้เดเวอร์เจนซ์บ้างบางตัวก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่เข้าเขตซื้อมากเกินไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ตลาดค่อนข้างแกว่งได้ครับในภาคหุ้นดัชนีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดเรื่องแปลกนิดนึงก็คือเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ตลาดมีโอกาสที่จะแกว่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นหุ้นที่ทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับแล้วก็จำนวนไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เองแต่ว่าหมดก็จะเริ่มเทมาเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กแต่ว่าจะเห็นว่าเมื่อวานในจังหวะที่ตลาดแกว่งเนี่ยมันจะแยกกันว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานหรือมีสตอรี่ที่เด่นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยหลายตัวยังมาได้ดีในขณะที่หลายตัวซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นพื้นฐานเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเก่งกำไรที่คนติดกันอยู่เยอะเนี่ยรีบาวไม่ได้ไกลแล้วก็แป๊กครับดีไม่ดีหลงในสามเมื่อวานเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เราเชื่อว่าจังหวะที่ตลาดเปลี่ยนแต่ลดความร้อนแรงนะครับอันที่หนึ่งถ้าไม่ต่ำกว่า1.67ภาพของโมเมนตัมการเก็งระยะสั้นยังไม่เปลี่ยนยังเลือกตัวเทรดยังหมุนตัวไปได้แต่ว่าซีเรียสนิดนึงในการเลือกตัวที่มีสตอรี่มีพื้นฐานแล้วก็ขณะเดียวกันการเก็งกำไรควรจะตั้งจุดสต็อปลอสในจังหวะตรงนี้ครับก็คิดว่ายังไม่ได้มีสัญญาณที่เป็นลบในการเก็งกำไรระยะสั้นครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด1677เป็นหลักทีนี้ในส่วนของแนวต้านล่ะคะครับก็แนวต้านตัวของแนวต้านนะครับต้องบอกว่าตลาดขึ้นพยายามที่จะแกว่งขึ้นไปเมื่อวานทดสอบ1698นะครับก็ยังไม่ผ่านตรงบริเวณดังกล่าวครับก็จะเป็นแนวต้านอีกแนวหนึ่งก็จะประมาณ 1,700 ต้นๆครับสัก 1,705 จุดเพราะฉะนั้นในจุดแถว 1,700 ครบครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นจุดที่ตลาดยังมีโอกาสจะสวิงไม่ว่าจะสวิงตรงนี้เลยหรือว่าจะพยายามขย่งขึ้นไปเหนือ 1,700 อีกสักรอบหนึ่งครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็อันนี้ให้เป็นกรอบแนวรับแนวต้านเลยไหมคะ1,677แนวรับแล้วก็1,705เป็นแนวต้านครับก็แนวรับระหว่างวันก็จะอยู่1,684-1,677 ครับไม่ไกลมากแต่ว่าถ้าไม่หลุด1,677ภาพการเก็งระยะสั้นยังไม่ได้เปลี่ยนครับอือฮึโอเคค่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะอุ้ยขออภัยครับครับหุ้นแนะนำวันนี้ก็เรามองว่าตัวที่มีเรามองนะครับว่าตัว VNG กับตัวมิลคอนดูน่าสนใจครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมือลั่นไปกดปิดกราฟ VNG กับอะไรนะคะVNG วันนัชัยกรุ๊ปกับมิลคอนครับกับมิลคอนนะคะมิลคอนสตีลนะคะโอเค VNG ว่ายังไงคะ VNG เรามองว่าโมเมนตัมของตัวช่วงครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวโดยเฉพาะงบเป็นมาสานะครับแล้วก็มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงต้นปีนะครับก็เจอผลกระทบจากราคาอย่างขึ้นก็นั่งเยอะทำให้ไม้ยางไม่เงินต้นทุนก็ขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าสถานการณ์ตลาดก็ดีขึ้นครับแล้วก็ปกติเวลาเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับขนทำบ้านขนซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยรวมแล้วธุรกิจของ VNG จะค่อนข้างดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวครับค่ะก็มองว่า VNG เป็นตัวหนึ่งที่พักฐานมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่น่าจะกลับมาในราคาที่น่าสนใจอีกครั้งครับถ้าไปดูภาพระยะสั้นจริงๆลองตีไกลๆหน่อยจะเห็นว่าแนวต้านสำคัญเขาอยู่ที่3.20 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาทุกวันนี้จ่ออยู่แล้วซึ่งด้วยสอยหลายอย่างแล้วก็เบสครับว่าลักษณะแบบนี้มันน่าจะเบรก13.20 บาทไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแนวโน้ม
ขึ้นไปเป็นภาพที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็มีลุ้นในการที่จะไปทดสอบ 15-17 บาทเพราะฉะนั้นเชิงกลยุทธ์แล้วก็ขอเสียงที่ตรงนี้ครับแล้วก็ลุ้นไปทดสอบ 15-17 โดยมีสต็อปลอสที่ 12.50 ครับโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะมิลคอนอีกตัวหนึ่งมิลคอนสตีลนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มเหล็กต้องบอกว่าเรามองดีขึ้นนะครับว่าไตรมาส 3เนี่ยราคาเหล็กขึ้นประมาณ 11% แต่สำหรับมิลคอนเนี่ยโฟกัสสำคัญจริงคือการชิปไปทำเหล็กเกี่ยวกับยานยนต์ซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านี้คุณหมูเนี่ยมีการวิจัยเนี่ยมีการเพิ่มส่วนการลงทุนนะครับโดยการทำ tender offer โดยสมัครใจทำให้การถือหุ้นเพิ่มจาก 19% เป็น 42% ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นกับเท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นว่ามันจะเป็นไซน์ของการเป็นบวกคือแสดงความเชื่อมั่นของผู้บริหารก่อนหน้านี้ถ้าใครไปดูในอดีตจะเห็นว่าสุภาลัยเคยทำอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่คุณประทีปทำ tender offer สมัครใจในราคาที่สูงกว่าในกระดานมากเพราะว่าคุณสิทธิชัยทำไปบาท80ตอนนั้นหุ้นอยู่บาท50-60นั่นเองนั้นเราก็คิดว่าในภาพระยะไกลโดยเฉพาะปีหน้าที่เห็นการฟื้นตัวจากตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้มีคอนสติลมีอันดับเทลเชนที่เปลี่ยนแปลงไปครับค่ะเมื่อวานนี้ปิดบาท76เพราะฉะนั้นราคาเหมาะสมให้เท่าไหร่คะครับตัวนั้นมีคอนสติลก็ตรงนี้ลุ้นนะครับว่าบริเวณแถวบาท77เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งถ้าเบรกไปได้ก็ต้องบอกว่ามีโมเมนตัมในทางขึ้นประมาณก็ทดสอบ8.90-2 บาทนะครับซึ่งเราให้น้ำหนักว่าในลักษณะแบบนี้แล้วก็บนราคาที่ปัจจุบันก็ยังถูกกว่าที่ผู้บริหารทำเทรดไปก็น่าจะมีโอกาสลุ้นในทางแหวกขึ้นครับก็ตรงนี้จุดที่อาจจะต้องระวังหรือว่าลิมิตความเสี่ยงของเราก็คือการหลุดบริเวณบาท71ครับบาท71ห้ามหลุดนะคะเมื่อกี้ VNG นะคุณผู้ชมก็ให้แนวต้าน10คืออยู่ตรงนี้เลย13.20 บาทเป็นแนวต้านแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเห็น15-17 บาทแต่ว่าจุดที่ต้องยอมจำนนก็คือ12.50 บาทนะคะละค่ะถามอีกตัวหนึ่ง S50Z17 ตัวนี้ให้กรอบยังไงคะฮัลโหลคุณกิตพลฮัลโหลยังอยู่ไหมคะคุณกิตพลคะ50ครับค่ะโอเค S50/17 ค่ะเมื่อตอนนี้1,081จริงช่วงเวลานี้เล่นฟิลเตอร์ยากไหมครับ แล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ เพราะว่าตอนนี้ตัวที่แกว่งก็คือดัชนีซึ่งแกว่งด้วยหุ้นขนาดใหญ่และสารพีเนี่ยจะลำบากนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่ากรอบการแกว่งตัวนี้แล้วลอยอยู่กลางทางครับเพราะว่าในภาพของการแกว่งตัวนี้เนี่ยดาวไซส์ของการแกว่งเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณแถวบริเวณบาท75ได้ก็ต้องบอกว่าเรายังมองภาพระยะกลางดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จริงเราก็คงรอจังหวะที่จะย่อลองที่ประมาณ1,074ครับค่ะ1,074เปิดลองนะคะส่วนแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,088ครับ1,088เพราะฉะนั้นวันนี้การเคลื่อนไหวตอนนี้ณจุดนี้เนี่ย 1,081.20 จุดอยู่กลางๆเนาะก็รอดูก่อนคือมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเทสที่เล่นฟิวเจอร์ตรงนี้จะไม่ค่อยได้เปรียบครับในขณะที่การเลือกหุ้นเป็นรายตัวหน้าที่จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าครับถ้างั้นก็รอให้มันไปทางใดทางหนึ่งก่อนตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะคะมันอยู่กลางๆนะเซตอินเด็กซ์เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เปิดเร็วจัง 9:56 ก็ 1,689.91 จุดบวกไป 2.14 จุดนะคะหรือว่า 0.18% เวลาที่เปิดเร็วหรือว่าปิดเร็วนะมันชอบแบบชอบมักจะมีอะไรแปลกๆวันนี้เปิดเร็วจังอ่ะโอเค 1,690.79 จุดบวกไป 3.02 จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เนี่ยให้แนวรับ 1,684 นะคะแนวต้าน 1,705 แล้วก็ห้ามหลุด 1,677 จุดนะคะโอเคมาถามคำถามที่คุณลืมทักก่อนคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมช่วยวิเคราะห์หุ้นริมดอยด้วยนะครับหุ้นอะไรคะริมดอยโอเคคุณเอ๋พิมพ์สิริสวัสดีค่ะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์นะคะคุณแจนวรวรรณสวัสดีคุณปอมและทุกท่านคุณจริยานะคะคุณศักดิ์ชัยคุณนฤทธิ์คุณอัญชลีบอกว่าสาธุวันออกพรรษาค่ะขอให้เขียวๆหน้าวันนี้วันออกพรรษาวันพระนะคะคุณปุ๋ยมอร์นิ่งครับเจ้านางและเพื่อนเมา
คุณปังพงสวัสดีค่ะคุณมัทรสวัสดีนะคะคุณนาวินทกรคุณไพฑูรย์ภักดิ์พยัคฆ์คุณขวัญเสเรนะคะคุณธนาพลคุณพงพิสุทธิ์คุณพัชระนันคุณจันยาบอกว่าเช้ามาทันมาไม่ทันฟังย้อนเมื่อกี้เพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้นี่เองน่าจะทันนะคะโอเคมาถามคำถามเลยท่านแรกถามถึงตัวแม็ก MC แม็กยีนแม็กกรุ๊ปนะคะยังไม่มีค่ะคุณกิตพลคะมีสีนะครับค่ะน่าสนใจครับค่ะต้องบอกว่าแม็กกรุ๊ปเองนี่ก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากพักฐานมานานเนี่ยต้องเริ่มน่าจะได้ประโยชน์จากตัวของภาพธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นครับต้องบอกว่ากำลังซื้อโดยทั่วไปเลยเนี่ยจะค่อนข้างกลับมานะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเราก็จะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาประมาณหลังต้องบอกว่าจะกลับมาในช่วงหลังเดือน10-11ที่เกี่ยวข้าวเสร็จครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าขึ้นไปตรงนี้ยังเล่นไม่มันนะครับตรงนี้ได้ขึ้นไปแล้วต้านสำคัญจะอยู่ที่ประมาณ16บาทต้นครับเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องบอกว่าจะไปติดแนวต้านสำคัญเลยแถวบริเวณต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมูฟสำคัญจะไปเปลี่ยนจริงๆก็คือเมื่อจังหวะที่ผ่าน17บาทขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าแถว16บาทต้นติด200วันนะครับขึ้นไป17.30 บาททั้งนั้นก็ต้องบอกว่ามีหลายโลที่มันมีแรงถีบเราลงมาอีกรอบนึงได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตรงนี้ถ้าจะเอาก็คือแบบการเล่นจะอยู่ระดับประมาณสักบาทถึงบาท50ครับก็คือซื้อในบริเวณแถวๆนี้แล้วก็เทคโปรฟิตในโซนประมาณแถว16กลางๆถึง17บาทครับแล้วก็ okay. ตรงนี้จุดซับลอสนะครับในการเลยมีความเสี่ยงอยู่ที่บริเวณ14.70 บาทครับก็ถือว่าวางกลยุทธ์ได้ค่อนข้างดีครับโอเคคุณผู้ชมน่ารักมากเลยคุณก็ดีนะบอกว่าคุณปอมคะหุ้นริมดอยกำลังเปิดตัววันนี้ขายวันแรกชื่อหุ้นปอมก็เชียงใหม่ริมดอยนะฮะชื่อเชียงใหม่ริมดอยครับก็บอกว่าหุ้นริมดอยปอมก็เขาหมายความว่าเขาติดอยู่ริมดอยหรือเปล่าช่วงนี้หุ้นเข้า IPO เยอะมากครับเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีพระราชพิธีนะครับแล้วก็ตลาดดีมากเพราะฉะนั้นช่วงประมาณสักสัปดาห์หน้าผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีหุ้นลิสต์นะครับประมาณสักสองสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องบอกว่าตลาดก็เหมือนกับขอความร่วมมือไกลๆนะครับว่าก็จะไปทำกิจกรรมทำอีเวนต์แล้วจะเปิดแคมเปญเนี่ยก็คงดูไม่เหมาะสมในช่วงเวลาช่วงนี้นะครับก็เลยกว่าจะมาเข้าอีกทีก็คงจะเป็นหลังปลายเดือนหรือเป็นต้นเดือนหน้าเลยเพราะฉะนั้นหลายบริษัทก็เลยเห็นตลาดดีเลยจะเร่งเข้าก็เลยอัดกันหน้าดูฮะสัปดาห์นี้2ตัวนะครับสัปดาห์หลังกลับมาเนี่ยพฤศจิกายนก็มี IPO เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่เทรดเยอะๆก็โชคดีครับว่าถ้าอยู่ในโบรกที่แจก IPO ด้วยก็น่าจะมีโอกาสได้อีกหลายก้อนเลยครับปีนี้นั่นแหละสิเนาะเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยเชียงใหม่ริมดอยตอนนี้บาท82นะคะก็เดี๋ยวถามมาเป็นท่านแรกเลยคุณกิตพลมีความเห็นตัวนี้ไหมคะตัวเชียงใหม่ริมดอยเลยครับตัวเชียงใหม่ริมดอยนี่จริงๆแล้วทางเราเองเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่ขายตัวของทางด้านตัวเชียงใหม่ริมดอยอยู่ด้วยครับถ้างั้นก็ไม่สามารถเนาะอาจจะไม่สามารถคอมเมนต์ได้ในช่วงเวลาตรงนี้ยังติดแป้งเขาอยู่ฮะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมจำหน่ายตัวนี้ครับค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เข้าไปวันแรกก็จะเก็งกำไรกันทั้งนั้นเมื่อวานนี้อีกท่านหนึ่งเนี่ยพี่เปียคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ก็บอกแล้วว่าก็แล้วแต่ดวง พวกคุณแต่ละท่านที่บอกมานี่แล้วแต่ดวงนะหุ้นวันแรกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รับแจกเนี่ยนะจัดการเองต่อมาไวส์ค่ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วบางการเล่นหุ้น IPO หลายๆครั้งเลยเนี่ยนอกจากใช้ดวงแล้วจริงก็ต้องใช้การวางแผนที่ก็น่าจะเยอะปกติโดยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นบางทีมันใช้ stop loss ปกติไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปเนื่องจากทางกราฟมันมีวันเดียวเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราคิดว่าเราทนลอสได้กี่บาทสมมติเราทนลอสได้ประมาณ 3,000 นะครับเราเคาะไปกี่หุ้นแล้วเราทนได้กี่ช่องเผื่อว่าราคาเปิดช่วงต้นมันจะไม่แน่นอนแต่ว่าถ้านักลงทุนลองไปเคาะตัวเลขคร่าวๆก็จะพอรู้ครับว่าถ้าสมมติหุ้นตัวนั้น IPO ราคา40เนี่ยถ้ามันเปิดสักบาท80เราจะทน3,000บาทนี้คือการลงกี่ช่องถ้าเปิด2บาทต้นๆลงกี่ช่องเสีย 3,000 ถ้าเปิดสัก 2,050 ลงกี่ช่องเสีย 3,000 ตรงนี้ฮะมันจะทำให้เรารู้คร่าวๆว่าถ้าเราจะเสี่ยงกับหุ้น IPO มันถอยกี่ช่องจากที่เราซื้อแล้วเราต้องคัดลอสก็คือให้ใช้ตัวของท่านระดับการลอสที่มีนะครับแล้วก็คำนวณกลับมาเป็นว่า
เราทนได้กี่ช่องแล้วก็ exit เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นการเสี่ยงดวงแต่เราก็ต้องเสี่ยงดวงแบบมีวิธีที่จะ manage ดาวไซด์ตรงนี้ด้วยครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะมาต่อWISE นะคะ WISE Logistics ยังไม่มีต้นทุนค่ะไหนนะครับโอเคไว้ตอนนี้4.46 บาทครับตอนนี้อยู่ที่4.46 บาทนะครับสำหรับไว้โลจิสติกก็เท่าที่ลงไปดูแล้วในตลาดนี่บริเคราะห์ที่พอจะทำกันอยู่บ้างนี่ก็จะมี2เจ้านะครับที่เห็นก็คือให้เจ้าหนึ่งให้4.30 บาทเจ้าหนึ่งให้5.10 บาทนะครับก็อุทานกันจังเลยก็คือถ้าเทียบข้าวก็4.00 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บอกว่าจริงๆมันเป็นเทสมาแล้วนะครับเกือบ5 บาทไป4.80 บาทมาแล้วมันตรงนี้อยู่ในจุดที่ก้ำกึ่งครับถ้าจะเก่งกำไรก็คือมันยังอยู่บนแนวโน้มยังไม่ได้เสียภาพไปอยู่เพียงแต่ว่าต้นทุนตรงนี้คงจะเสียเปรียบหลายๆท่านที่เข้ามาก่อนหน้าพอสมควรครับก็ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะโอเคฮะตรงนี้ถ้าไม่มีนะครับจริงๆภาพถ้าซื้อครับในเชิงกลยุทธ์ก็คือนะครับคุณพยายามพักผ่าแล้วพยายามตั้งหลักตัวนี้ก็คือซื้อบริเวณแถวนี้ครับแล้วก็จุด stop loss ที่บริเวณ4.38 บาทครับค่ะโอเคคือซื้อตรงนี้ stop loss 4.38 บาทส่วนแนวต้านก็คือที่มันไปไฮเดิมที่บริเวณ4.70 บาทถึงประมาณ86โอเคstop 4.38 ซื้อตรงนี้โอเค MCS ค่ะ MCS ยังไม่มีตอนนี้17.20 บาทครับ MCS ก็เป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับจริงๆต้องถือว่าปีที่แล้วเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีมากครับขึ้นจาก10 บาทต้นๆไปบริเวณแถว19 บาทเลยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ฟื้นตรงนี้นี่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องตัวราคาเหล็กที่ดีขึ้นด้วยส่วนภาพธุรกิจในแง่ของตัวออเดอร์จริงๆเนี่ยถือว่าเราไม่ได้ตามแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในตลาดมีบทวิเคราะห์ที่ทำเกี่ยวกับตัว MCS หรือเปล่านะครับถ้ามาดูแล้วไม่เจอไม่เจอตัวนี้ถามว่าราคาหุ้นที่กระชากผ่าน16.50 บาทก็พยายามจะสร้างโมเมนตัมในรอบใหม่นะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้เล่นยากที่หนึ่งครับเพราะว่ากระชากผ่านรอบไปตรงนี้เนี่ยแนวต้านที่มีอยู่ข้างหน้าก็คือประมาณ18.50 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าอัพไซด์ก็คือประมาณบาทนิดๆนะครับอยู่ที่ว่านักทุนสนใจหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้วางกลยุทธ์ได้ไม่ยากเท่าไหร่เหมือนกันครับก็คือจุดสต็อปลอสอยู่ที่บริเวณ16.70 บาทก็คือบาทตีเพราะว่า16.70 บาทครับแล้วก็อัพไซด์ประมาณสักบาทต้นๆครับโอเคถ้างั้นก็ถ้ารับตรงนี้stop loss 16.70 บาทครับ uh-huh. แล้วก็มีแนวต้านประมาณ18.50 บาทครับ18.5 โอเค MTLS ต้นทุน34 บาทค่ะ MTLS จะเห็นว่าเที่ยวนี้ MTLS underperform สวัสดิ์เยอะมากนะครับ uh-huh. ซึ่งถ้าไปดูก็จะเห็นว่าสวัสดิ์เองเนี่ยเขามี BFIT เข้ามานะครับ uh-huh. ถามว่ามันสำคัญยังไงก็ต้องบอกว่าก่อนอันนี้ใครจำได้เนี่ยมันเคยมีกฎหมายนะครับที่คุยกันมาตอนนี้ไม่ออกเลยดีนะครับแต่ว่าเป็นกฎหมายที่พูดว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการจำกัดการปล่อยกู้ครับว่าให้การปล่อยกู้เนี่ยมีแม็กซิมัมของดอกเบี้ยเพดานที่ประมาณ 15% นะครับบวกค่าธรรมเนียมไปอีกนิดหน่อยก็อาจจะได้20%กว่าซึ่งถ้าไปดูแล้วปัจจุบันเนี่ยในระดับที่สวัสดิ์ NTS ปล่อยจริงๆมันจะสูงมานั้นนะครับแปลว่ามันจะเป็นความเสี่ยงที่ถ้ากฎหมายนี้ออกมาจริงก็แปลว่าเอ๊ะมาชิดของพวกนี้มันต้องหายหรือมันต้องกระทบนะครับสวัสดิ์แก้ยังไงสวัสดิ์แก้โดยการไปเทคบีฟิตครับค่ะบีฟิตเองเนี่ยมีใบอนุญาตของสถาบันการเงินซึ่งต้องบอกว่าแม็กซิมัมของการชาร์จดอกเบี้ยตรงนี้อยู่ที่36%ค่ะก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติมันในอนาคตมีกฎหมายมีความเสี่ยงนั้นจริงๆเขาจะสามารถพยายามส่งบิสเนสไปยังบีฟิตได้ค่ะนะครับก็ทำให้บีฟิตก็ยังชาร์จดอกเบี้ยได้สูงเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เกิดกระทบแต่ MTLSยังไม่มีตัวช่วยหรือทางออกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาจะถูกกดดันมากกว่าจะเห็นเลยว่าสวัสดิ์ทำยูไฮไปคนละเรื่องเลยแต่ MTLS เนี่ยมันไม่ไปมันจะต้องแซงถ้ามันเปลี่ยนสถาบันที่2คนมันเคยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเคยไปด้วยกันแล้วมันไม่ไปสักคนนึงเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอินดัสทรีนะครับเพราะฉะนั้นในสถานแบบนี้ก็ทำให้ตัว MTLS แบกกาดจริงครับแต่ว่าด้วยจุดเปลี่ยนของทางพื้นฐานที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจมากกว่ามากสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เราก็ขอที่จะไม่
รีบร้อนในการที่จะเข้าไปกินกำไรตัว MTS แล้วต้นทุน34บาทออกมาก่อนดีไหมคะล็อกกำไรต้นทุน34บาทนะครับก็ถ้ามาดูแล้วราคาหุ้นที่ผ่านมายืนบริเวณ35บาท50นี่นะคือต้องบอกว่ายืนเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้ไม่เคยหลุดเลยนะครับตรงนี้จะมาลุ้นนิดนึงว่ามันทำนิวไฮตัวนี้มันเป็นเดเวนเล็กๆหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าจะใช้จุดก็ใช้ว่าถ้าปิดต่ำกว่า3บาท50ก็น่าที่จะขายเทคโปรฟิตออกมาก่อนครับ35บาท50นะคะเทคออกมาก่อนก็มองว่าในตอนนี้ไฟแนนซ์ตัวนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับคือถ้าเป็นไปได้เราคิดว่าไฟแนนซ์หลายๆตัวที่ยังไม่แพงเกินไปน่าสนใจมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกเช่าซื้อจักรยานยนต์หรือว่าอย่างตัวด้าน A-CAP พวกนี้ก็น่าสนใจครับเห็นเพิ่งคุยเห็นทางด้าน UOB เพิ่งไปคุยกับ A-CAP มาครับเราก็เชิญผู้บริหารมาพบครับมาอัปเดตนิดนึงเพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมเชิญ A-CAP ไปพบนักลงทุนที่ UOB ก็ตอนนั้นประมาณ11บาทนะครับก็พอขึ้นมาก็ถือว่าไปได้ดีครับมาประมาณ24บาทเราก็ถือว่าพอพักฐานลงมาถึง20บาท18บาทจริงๆเคยลงไปต่ำกว่านั้นนะครับก็เมาเอ๊ะมันตรงนี้มันเป็นโอกาสอีกทีหรือเปล่าเพราะถ้าดูแล้วจะเห็นว่ากำไรของ A-CAP ในช่วง 5-6 ไตรมาสที่ผ่านมานี่ก็คือขึ้นเกือบทุกไตรมาสอาจจะมีบางไตรมาสที่ไม่ขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบของหุ้นที่มีกำไรเดินหน้าต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นหุ้นที่เราชอบแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่มันจะไปต่อก็โดยอินโฟเมชันที่เราได้มาเราคิดว่าค่อนข้างเป็นบวกนะครับก็คือการปล่อยกู้เนี่ยเติบโตต่อเนื่องแล้วก็น่าจะทำได้ตามเป้าหรือใกล้เคียงเป้าที่ตั้งไว้ที่ 6,000 ล้านบาทที่สิ้นปีครับก็แปลว่าภาพของกำไร4ไตรมาสของปีนี้น่าจะเป็นการเดินหน้าขึ้นทุกไตรมาสครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจ A-CAP รับที่เท่าไหร่คะถ้าสนใจ A-CAP จริงๆนี้ก็ต้องรับที่ราคาปัจจุบันนะครับเพราะว่าราคาต้องบอกว่า A-CAP เนี่ยถอยลงมาเหยียบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเมื่อสักประมาณ3เดือนก่อน19บาทแล้วก็หลุดครับหลุดแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วก็พยายามมาสร้างฐานบอททอมประมาณแถว17บาทนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้การฟื้นกลับบริเวณ200วันขึ้นมาอีกครั้งนึงที่มาด้วยวอลุ่มแล้วการพักฐานตัวนี้ก็พักโดยที่ต้องถือว่าวอลุ่มเบาบางลงไปก็ได้เยอะก็ต้องน่าจะถือว่าน่าจะปรับต้นทุนกันไปในระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะมีจุดที่เตรียมสตาร์ทการขึ้นรอบต่อไปเพียงแต่ว่าคนอาจจะรอดูว่าเอ๊ะที่ขายๆกันออกไปนี่มันไม่มีแรงจะคืบลงมาอีกแล้วนะกับสองคือดูว่าเอ๊ะกำไรไตรมาสนี้น่าจะออกมาดีซึ่งเราคิดว่าเราคอนเฟิร์มภาพนั้นมาแล้วนะครับก็มองว่าถ้าจะเอาก็คือซื้อแถวๆนี้ครับแล้วก็ราคาหุ้นในระดับที่ผ่าน20บาท50ขึ้นไปนะครับน่าจะเห็นการปรับขึ้นดีๆไปทดสอบบริเวณแถว22หรือว่าสูงกว่าครับค่ะโอเคตอนนี้เซตเมื่อกี้เห็นแวบๆนะมันไปลบไป2จุดเลยนะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามขยับขึ้นเหวี่ยงมากเลยอ่ะนั่งดูอยู่แบบเฮ้ยเดี๋ยวลบ1เดี๋ยวลบ2เดี๋ยวลบแบบ0จุดซัมติงนี่ก็มาบวกแล้วนะคะมันเหวี่ยงจริงๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยครับแต่ก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเทรดฟิวเจอร์ยากมากเลยเพราะว่าคือบางคนอาจจะชอบนะครับในสังคมที่เทรดฟิวเจอร์ในสังที่เรียกว่าเล่นแก๊ปก็คือตีเอาไว้ได้ว่าโอเคสวิงของตลาดอยู่ที่ประมาณกี่จุดแล้วเล่นเอาในระดับประมาณสัก5จุดผมคิดว่าคนเยอะเล่นได้แต่ว่าถ้าใครที่เล่นเอากว้างกว่าระดับนั้นจะอึดอัดครับแล้วก็เวลาตลาดไม่ได้มีทิศทางแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟิวเจอร์เล่นฟิวเจอร์จะไม่ได้เปรียบหรือมันจะไม่ได้มีอัลฟาที่มาจากทิศทางมาช่วยแต่ว่าการไปหาอัลฟาจากหุ้นที่บางทีเราเดาสตอรี่หรือพอจะเห็นภาพเครื่องหลังได้ดีกว่าเนี่ยมันมีโอกาสจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเซตครับค่ะตัวต่อมาทีโพลี่ยังไม่มีค่ะทีโพลี่ชอบครับค่ะตอนนี้5บาท60ตอนแรกต้นต่ำ5บาทนี่เราก็กลับมาแนะนำนักทุนหลังจากเราไม่ได้สนใจเขามานานนะครับคือบอกว่าทำไมถึงแม่สนใจต้องบอกว่าทีโพลี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้คนก็จะไปหลงไหลตัว TPCS ที่เป็นลูกของเขานะครับก็คือทำไฟฟ้าซึ่ง TPCS ดีไหมดีครับเพียงแต่ว่าช่วงนึงอาจจะต้องถือว่าราคาแพงเกินไปก็เลยมีปรับฐานกันลงมาบ้างกับคนรอดูพัฒนาการอะไรหรือยังคือต้องบอกว่าโครงการหลายในโครงการนี้มันมาได้มาแล้วแต่มันเข้ามาช้าแถมจริงๆก่อนจะเข้าเนี่ยบางทีรายได้ยังไม่มาต้นทุนโครงการในอนาคตมันเข้ามาก่อนก็เลยกลายเป็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไปแล้วเนี่ยถึงแม้จริงกลายเป็นว่ากำไรมันมันโตแต่มันโตน้อยกว่าที่ตลาดคิดนะครับคนก็เลยเป็นคอนเซิร์นแต่ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นกับผู้ลงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเกือบทุกคนนะครับไม่ว่าในอดีตจะเป็นตัว SPCG ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นหลายๆคนที่ทำพวกพลังงานทดแทนเนี่ยจะเจอลักษณะแบบนี้ครับคือโครงการในอนาคตต้นทุนมาก่อนรายได้แล้วมันมากด
ทำให้คาดการณ์แล้วเนี่ยกำไรโตจริงแต่โตไม่ได้เร็วซึ่งลักษณะนี้ผมคิดว่าไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะมันมีที่มาที่ไปแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่าทีโพลีเนี่ยเดิมเองอาจจะมองว่าลูกดีแต่ตัวแม่แย่แม่จะขาดทุนนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวลูกเริ่มอยู่ในเส้นทางที่มาแล้วปีนี้ปลายปีต้นปีหน้าก็จะมีโครงการที่มันเสียวดีเพิ่มเข้ามาแถมตัวแม่ที่เป็นตัวคอนสตรัคชั่นแบบตัวเป็นคอนสตรัคชั่นเซอร์วิสหรือเป็นคอนแทคเตอร์เนี่ยก็กลับมามีกำไรเป็นบวกด้วยนะครับแล้วก็บวกต่อเนื่องมา 2-3 ไตรมาสแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือวันนี้ดีทั้งตัวแม่ดีทั้งตัวลูกเลยสมมติเราเอามูลค่าของตัวลูกมาหารที่ตัวแม่เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณเท่า4บาทปลายก็แปลว่าไอ้ราคาทีโพลีวันนี้ที่เราเก่งกัน5.60 บาทเนี่ยเป็นคอนแทคเตอร์ประมาณสัก5-60 ตังค์นะครับแล้วก็ที่เหลือเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลค่าของตัวโรงไฟฟ้าของลูกหมดเลยนั่นก็ถือว่าเป็นราคาที่ดูน่าสนใจครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะรับคือถ้าไปดูอย่างนี้ฮะถ้าไปดูว่าราคาเหมาะสมของตัวแม่ที่ตลาดทำกันไว้อยู่ประมาณแถว22 บาทนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นราคาเหมาะสมทีโพลีถ้าเราคิด NAV เนี่ยจะขึ้นไปประมาณ6 บาทกลางๆเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตรงนี้ในจุดตรงนี้ก็ดูน่าสนใจครับเพียงแต่ว่าในกรอบที่เราจะเก่งก็คือโอเคก็คือจังหวะนี้ครับที่ยืน5.40 บาทนะครับแล้วแถวบริเวณเป็นแค่เฉลี่ย10 วันตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นจุดที่ดูน่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็อัพไซด์จะอยู่ประมาณแถว6 บาทกลางๆครับก็เพื่อว่าภาพนี้สอดคล้องพอดีว่าโมเมนตัมตรงนี้ถึง6 บาทจะประมาณ4-50 ตังค์ทะลุไปก็จะประมาณ6 บาทกลางๆเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเก่งกำไรวางกลิ้งว่าซื้อแถวนี้ครับคัดลอสแถวบริเวณ5.35 บาทแล้วก็อัพไซด์ที่เราหวังได้คือประมาณแถว6.40-50 บาทครับโอเคค่ะCPF ค่ะ CPF ยังไม่มีตอนนี้26.75 บาทครับก็ราคาแหว่งไม่ค่อยไปไหนนะจริงๆแล้วดีขึ้นเยอะเพราะว่าสถานการณ์หมูที่เวียดนามดีขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นหมูที่เวียดนามเหลือกิโลละ1.30 เหรียญนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอน้ำท่วมที่จีนแล้วต้องมีการนำเข้าหมูจากเวียดนามไปก็ทำให้ราคาหมูขึ้นไปพอสมควรครับเกือบ2 เหรียญเพราะฉะนั้นที่ถึงแล้วก็น่าจะทำให้งบเนี่ยผ่านจุดที่แย่ที่เกิดไปแล้วที่ต้นปีครับก็เรามองว่าน่าสนใจนะเพราะว่ากลุ่มอาหารเป็นกลุ่มหนึ่งที่รักษามากแล้วก็ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในปีนี้นะครับซึ่งทำให้เราคิดว่าในช็อตต่อไปเนี่ยน่าจะไปได้สองก็คือถ้าไปดูแล้วราคาพวกถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองซึ่งต่ำมากๆนะครับตรงนี้กากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นต้นทุนอาหารสัตว์ของตัว CP แล้วก็ตัวของ GFPT ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราหน้าที่จะเห็นภาพของกำไรที่มีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นครับราคาเบรก26 บาทขึ้นมาแล้วก็ที่เป็นเส้นเฉลี่ยยาวเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ไปไหนยิ่งแกว่งตัวนี้ก็เราคิดว่าเป็นจังหวะสะสมพลังครับก็มองว่าเป้าหมายที่น่าจะลุ้นได้คือบริเวณแถว32 บาทหรือว่าสูงกว่าครับค่ะโอเคก็ถ้ารับตรงนี้ก็32 บาทเป็นเป้าหมายแรกครับแล้วก็จุดคัทลอสนะครับถ้าเกิดจะจำกัดความเสี่ยงในเชิงของการเก็งกำไรเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณ25.75 บาทครับ25.75 บาทโอเค VGI VGI ต้นทุน7.05 บาทค่ะซื้อเพิ่มได้ไหมคะ VGI นะครับ5.75 บาทตัวราคาพยายามที่จะเบรกเนี่ยถ้าระยะยาวตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังไม่เบรกกลับไปสักทีจริงๆแล้วถ้าไปดูราคาที่นักลงทุนมีจริงๆเป็นราคาที่ไม่ค่อยสวยเจ็ดบาทห้าสตางค์ค่ะเจ็ดบาทห้าสตางค์ค่ะค่ะเอาทุนคือ7.5 บาทใช่ใช่อู้แสดงว่าน่าจะเป็นโอ้รอบที่แล้วเลยแล้วก็เป็นก่อนที่จะมีเพิ่มทุนหรือแจกปันผลด้วยมั้งเพราะว่าราคาถ้าไปดูตามชาร์ตตอนนี้ที่ถูกปรับแล้วมันจะไม่ถึง7 บาทแล้วนะครับก็จะบอกว่าครับว่าถ้าไปดูในตลาดเนี่ยเข้าใจว่าในตอนนี้ในตลาดที่แต่ละคนทำกันจะไม่มีราคาที่สูงถึงขนาดนั้นนะครับตัว VGI ค่ะถ้าดูแล้วในตลาดเนี่ยคนที่ทำราคาถ้าหาในSAA นี่ไม่มีเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีเปเปอร์ VGI ไม่มีเปเปอร์เลยนะครับงงกันว่าทำไมใน SAA นี่มันจะเป็นหุ้นใหญ่ที่น่าจะมีแต่ว่าพอไปดูใน SAA Consensus ไม่ IA Consensus เนี่ยไม่เจอบทวิเคราะห์เลยนะครับ
ที่ทุกคนไม่อัปเดตกันมาพักใหญ่ๆก็แปลว่าไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรที่ทำไมนักวิเคราะห์ถึงไม่อัปเดตกันมานะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เท่าที่เห็นมีการทำกันเนี่ยราคาเหมาะสมก็อยู่ประมาณแถว5 บาทกลางๆตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อตรงนี้ก็คือมันจะเป็นอนาคตนิดนึงว่าเฮ้ยตลาดการบริโภคต้องดีขึ้นการใช้จ่ายเงินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยต้องเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องบอกว่าช่วงรุ่นสักนิดหนึ่งครับเพียงแต่ว่าการผ่าน5.75-5.80ขึ้นไปได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มสำคัญที่ทำให้หุ้นเนี่ยมีลุ้นอัพไซด์จากตรงนี้ประมาณสักบาทหนึ่งมันถามว่าดีมากๆก็คือ6 บาทกลางๆแต่ว่าให้ไปถึง7.5 บาทไม่น่าจะหลุดง่ายๆถั่วได้ไหมคะอย่างนี้ถามว่าถ้ามีอยู่จริงก็ถือว่าถ้าถั่วเพลินว่าเราก็ไม่ได้เห็นเปเปอร์ทางพื้นฐานที่หลายคนออกมาช่วยคอนเฟิร์มสักนิดนึงว่ามันดูดีหรือน่าสนใจแล้วก็ถ้าไปดูในแง่การแกว่งนี่จริงๆแล้วถ้าจะมีดาวไซด์ถ้าเกิดโชคดีนะครับก็คือประมาณแถว5.40 บาทเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับว่าถ้าถั่วตรงนี้มันคือเหมือนจะลงลุ้นซื้อแนวต้านแล้วคือเสี่ยงว่ามันจะต้องผ่านเลยถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเจอดาวไซด์3-40 ตังค์ซึ่งแบบนี้ไม่ค่อยน่าทำครับยกเว้นแต่ว่าเรามั่นใจว่ามีคาตาลิสต์บางอย่างที่หุ้นจะขึ้นหรือเปเปอร์พื้นฐานบอกว่าอัพไซด์เยอะมากพอสมควรนะครับถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่แนะนำครับก็แนะนำว่าถ้าจะถัวก็อาจจะรอประมาณ5.40 บาทครับห้าบาทสี่สิบค่อยถัวนะคะไปติดจะสูงเลยเนาะSMPC ค่ะ SMPC สหมิตรถังแก๊สยังไม่มีเหมือนกันต้นทุนไม่มีตอนนี้13.60 บาทSMPC โอก็ทำพละนะซึ่งทำพละความแหลมบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าราคาตรงนี้นี่เหนื่อยใจจังเพราะว่ามันขึ้นมาสูงเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามาดูแล้วไม่ในตลาดจำนวนอาจจะมีคนทำอยู่บ้างนะผมรู้สึกว่าผ่านไปแต่ว่าผมไม่ถ้าไปดูในคอนเซนซัสนี่ไม่มีนะครับถ้าไปดูในตัวของการเอสเซคอนเซ็ปต์ไม่มีไม่อัปเดตอ่ะเปล่าครับก็ต้องบอกว่าราคาขึ้นมาเยอะครับลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ใช่มีจุดที่ดีจริงบางทีอาจจะการจะผลักดันไปต่อแล้วมีคนที่อยู่ต้นทุนติดทุนอยู่ข้างบนเยอะแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเราพอสมควรเนี่ยแบบนี้จะเหนื่อยนิดนึงครับก็ขออนุญาตที่จะยังไม่รีบร้อนสำหรับตัว SMPC แล้วกันครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเอาให้ได้จริงๆเนี่ยกลยุทธ์คือยังไงกลยุทธ์ก็คือราคาหุ้นปัจจุบันเริ่มพยายามที่จะฟื้นนะครับโดยยืนเหนือตัวค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ได้ซึ่งก็ต้องบอกเป็นสัญญาณเชิงบวกนิดหนึ่งนะครับก็จุดซับล็อตสำคัญนั่นก็คือถ้ายืน13 บาทไม่ได้ครับก็ถ้าเอาก็คือเสี่ยงที่แถวนี้ครับแล้วก็หลุด13 บาทคัทลอสครับโอเคยืน13 บาทหลุด13 บาทคัทนะคะแนวต้านเท่าไหร่เอาที่ไปหายก่อนนะประมาณ14 บาท15 บาทครับ14-15 บาทครับโอเคPSL ค่ะพฤกษา Real Estate ยังไม่มีเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ PSL Precious Shipping Precious Shipping ไปนึกอะไรตรงนั้นเนี่ย Precious Shipping เริ่มตั้งหลักนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเลยคอมเมนต์ยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไปดูแล้วค่าระหว่างเรือในช่วงที่ผ่านมาลดลงนะครับแล้วก็เริ่มชะลอถามว่าตรงนี้เนี่ยเลยทำให้เป็นจุดที่ถามว่าใกล้เคียงกับการรายงานผลประกอบการงบด้วยนะครับทีนี้ PSL เป็นยังไงเดายากครับแต่ว่าถ้าเป็น TTA เนี่ยผมเชื่อว่า TTA น่าจะงบมีกำไรต่อเนื่องในช่วงไตรมาส3ส่วน PSL นี่ก้ำกึ่งครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่างบจะออกมาในทิศทางไหนนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้ภาพสำคัญก็คือการที่สัปดาห์นี้นะครับถ้าตัว PSL ปิดเหนือบริเวณ11.50 บาทได้นะครับจะเป็นการปิดบวกในภาพของสัปดาห์ซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีลุ้นกับการเปลี่ยนแนวโน้มไปทดสอบบริเวณ14-16 บาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีริสในการเก็งกำไรไหมมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทียวเทคนิคแล้วมันมีมุมที่เป็นมุมตั้มเชิงบวกได้เพียงแต่ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าช่วงสั้น BDI อาจจะไม่ค่อยได้สนับสนุนตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของเท่ากับว่าเราต้องเวทกับผลประกอบการที่จะออกมาซึ่งเผื่อว่าตอนนี้ตลาดมีคนทำบทวิเคราะห์เพสเซลทีเอก็นั่งน้อยมากเลยนะครับก็ถามว่าเก่งได้ไหมก็เก่งได้ครับแต่ว่า
ก็ให้จุด stop loss ไว้ด้วยว่าอยู่ที่บริเวณ11บาทครับค่ะโอเคTACC ถามว่าจะดีตาม 7-11 ไหมคะ TACC อันนี้6บาท50มันไม่ได้ตามกันเต็มที่ขนาดนั้นนะครับคือ1เครื่องดื่มไปตามจำนวนแขกสาขากับ2ก็คือไปตามหน้าฤดูกาลนะครับก็คือมันจะดีหน้าไหนหน้าร้อนครับแต่หน้าหนาวคนไม่ค่อยกดน้ำคือ7น่ะเขามีหลายอย่างไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นในกลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำขวดชาเขียวน้ำส้มหรือว่าน้ำกดก็แล้วแต่เนี่ยที่มันขายดีสุดมันก็คือหน้าร้อนแต่ว่าปีนี้จะเห็นว่าในกลุ่มเครื่องดื่มโซนหน้าร้อนเนี่ยราคาหุ้นรวมกันเละเทะเลยเพราะว่าไม่ร้อนจริงฝนตกเร็วด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆนี้หลายคนจะเริ่มหลังจากปรับฐานแล้วก็เริ่มตั้งหลักได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าTCC ยังไม่ได้เห็นประเด็นที่จะต้องกลับไปลงทุนแล้วราคาปัจจุบันก็อาจจะถือว่าไม่ได้ถูกอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพในระยะสั้นนี่มันก่อสัญญาณที่เป็นเชิงลบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าหลุด6บาทจริงๆแล้วอาจจะมีดาวไซด์ของการลงแรงได้ครับเพราะสัปดาห์นี้จริงๆแล้วดูไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ครับถ้าจะมาสนใจตัวของ TACC เนี่ยหุ้นเครื่องดื่มตัวอื่นดูสวยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเซเป้เองก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวครับเซเป้ดีดีกว่าครับค่ะเซเป้ตอนนี้30บาท25งั้นถ้าเกิดจะเอา TACC ไม่เอาดีกว่ามาดูเซเป้ดีกว่านะคะใช่ครับค่ะหรือแม้กระทั่งจริงๆถ้าไปดูภาพของ TACC แล้วเนี่ยโออิชิตันยังจะดูดีกว่าเนี่ยเพราะภาพผมมองแล้วแต่ว่าภาพไม่ได้ยังไม่ได้เกิดสัญญาณเชิงบวกนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในเชิงคนเก่งกำไรจริงต้องเลือกเซเป้เพราะว่ามันมีภาพที่เป็นโพซิทีฟมากกว่าคนอื่นครับถ้างั้นถ้าคุณผู้ชมบอกว่าฟังแล้วอยากจะมองจาก TACC มาดูเซเป้รับที่เท่าไหร่คะตอนนี้30บาท25ถ้าทะลุอันนี้ทะลุขึ้นมาแล้ว follow ได้เลยไหมคะจะเห็นว่าจริงๆกลยุทธ์ต้องเป็น follow ครับเพราะว่าต้องบอกว่า1ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าในการพักฐานรอบที่ผ่านมาคือจาก38ลงมา22เนี่ยแทบไม่มีวอลุ่มเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงในท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นวอลุ่มที่มาเกิดขึ้นจริงๆก็คือในรอบของการขึ้นรอบหลังสุดเนี่ยครับประมาณ23ถึง30เพราะฉะนั้นคอนโซลิเดตตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีวอลุ่มด้วยนั่นแปลว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะเอาก็คือต้องตามแถวๆนี้ครับก็คือราคาหุ้นไม่ควรหลุด28บาท50กลับลงมาแล้วก็ลุ้นตรงนี้ก็คืออาจจะแกว่งบ้างแถว32แต่ว่าถ้ากลับตัวได้ต้องบอกโฮเมนตัมตัวนี้คือในโซน36บาทเลยนะครับเพราะถ้ามองแล้วเซเป้ดูก็น่าลุ้นกว่าครับโอเคถ้ารับเซเป้ก็ประมาณตรงนี้ก็รับแถวๆบริเวณนี้ครับ29ถึง30บาทเนี่ยครับตรงนี้โอเคแล้วก็แนวต้านเมื่อกี้ก็อาจจะไป32แนวต้านอยู่ที่32กับ36ครับโอเคGGC GGC ต้นทุน18บาท30ค่ะโอเคครับ GGC ต้นทุน18บาท30 GGC เป็นหุ้นที่ผมว่าหลายคนชอบนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นต้องบอกว่าเราเองก็มีแนวลูกค้าก็น่าจะเยอะในช่วงประมาณแถว15บาทที่ผ่านมานะครับถามว่าอัพไซด์ของ GGC ในเชิงของพันธุ์จริงเราไปมองที่งบปีหน้าจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็บอกว่าจะอยู่ที่บริเวณ20-24บาทครับอย่างไรก็ตามการฟื้นขึ้นมาแถวโซน19บาทตรงนี้ต้องถือว่าช่วงสั้นเนี่ยจะค่อนข้างมาติดแนวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดน่าจะเห็นการแกว่งครับจากบริเวณโซน19บาทใกล้ๆแถว19ลงมาเนี่ย อาจจะมีการพักนะครับซึ่งดาวไซด์ตรงถ้าอยู่ของการพักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโอเคประมาณเท่าไหร่คะจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับที่ประมาณ17บาท60ครับก็คือถ้าจะเก็งกำไรนะครับไม่ควรหลุด17บาท60กลับลงมาครับยังเป็นโมเมนตัมของการเดินหน้าต่อครับโอเคแต่จุดรับดีๆจริงๆสำหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยจริงๆนะครับแล้วก็สบายใจก็คือบริเวณ16บาท70ครับโอเคก็ลองใจเย็นตั้งอเลิร์ตไว้ก็ได้ครับว่าถ้าเกิดวันไหนเกิดเห็นมันลงแรงๆมาใกล้16บาท70ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่ตั้งรับได้ปลอดภัยครับค่ะGIFT ค่ะ GIFT GIFT
Gratitude Infinity ต้นทุน5.85 บาทค่ะคลิปนี้ไม่ได้ตามเลยนะครับว่าไอ้จริงธุรกิจตลาดหลังนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ราคาหุ้นทับฐานมาในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่ามาลุ้นทดสอบบริเวณ6.5 บาทไปปลาย6 บาทครับต้องบอกว่าตรงลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นเนกาทีฟอย่างนี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วในแง่ของการเชลเลนก็คือมันควรจะต้องบอกว่าต้องกลับไปยืนเหนือบริเวณ5 บาทอย่างน้อยสุดครับต้องกลับไปยืนเหนือบริเวณ5.80 บาทที่ได้ซะก่อนนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้จริงแล้วลำบากใจว่าหลุดมานะครับแล้วเด้งกลับไปไม่พ้นเนี่ยลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่มันอาจจะเป็นและสำคัญไซด์เวย์ลงต่อครับก็ขอไม่เล่นครับยกเว้นแต่ว่าคุณกลับมายืน5.80 บาทได้อาจจะลุ้นการกลับตัวไปทดสอบ6.30 บาทหรือว่าสูงกว่าค่ะโอเคถ้างั้นต้นทุน5.85 บาทก็ลุ้นก่อนเนาะต้องบอกว่าไปมีต้นทุนในระดับที่ตัดสินใจยากพอสมควรครับก็ไม่ซื้อเพิ่มถ้ามี5.85 บาทจริงก็คือ1ที่1ช่วงสั้นไม่ซื้อเพิ่มครับแล้วก็ในส่วนที่มีตั้ง5.55 บาทเป็นจุด stop loss ครับโอเค5.55 บาทนะคะซุปเปอร์ถามมาทุกวันเลยท่านนี้ต้นทุนบาท29เหมือนว่าราคาก็อยู่ประมาณนี้ทุกวันด้วย ใช่บาท30ซุปเปอร์มีไฟฟ้าในมือเยอะพอสมควรนะครับต้องไปดูว่าหลายร้อยไม่กี่วันแต่ต้องดูว่าถ้าเขามีไฟฟ้าเยอะถึงขนาดนี้แต่วันนี้ยังไม่ทำกำไรสักเท่าไหร่คือทำกำไรแต่มันไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับ market cap ของเขาเนี่ยลักษณะแบบนี้จะให้หุ้นไปเยอะๆก็จะลำบากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในแง่ของการซื้อโครงการเขาเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าซื้อโครงการในราคาที่เขาเรียกว่าแพงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้แง่ผลตอบแทนทางการเงินที่จะมีมากับบริษัทก็จะไม่ค่อยดีนะครับสิ่งที่ไม่ชอบหลักๆเลยผมไม่ชอบในเรื่องของการผักฐานรอบที่ผ่านมาก็คือจากบาท80ลงมาบาท20เนี่ยเป็นการพักฐานที่มีวอลุ่มตลอดทางคือลงแบบมีซึมแต่ซึมแบบมีวอลุ่มตลอดทางลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าจริงแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับไม่ว่าจะในเชิงเทคนิคหรือว่าในเชิงของตัวภาพตลาดซึ่งอาจจะอิมพลายว่าเอ๊ะมันมีคนที่ลดสัดส่วนการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาตลอดเนี่ยแบบนี้การขึ้นจะค่อนข้างยากครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีแรงขายสะสมอยู่ตลอดทางก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นเนี่ยน่าจะสบายใจกว่าครับก็ถ้าไม่มีผมคิดว่าก็ไปตัวอื่นนะครับมีบาท29ออกก่อนเถอะบาท29ก็จริงๆก็ขายเปลี่ยนไปตัวอื่นนะตอนให้จะขึ้นก็อย่าไปสนใจแล้วก็ไปตัวอื่นที่เราเดามันถูกแล้วก็สบายใจดีกว่าค่ะอ่ะบ้านปูใหม่มีเอาไหม17.50 บาทครับบ้านปูนะครับจริงๆแล้วบ้านปูในระดับราคานี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวธุรกิจของลูกก็เป็นอภิชาติบุตรเนี่ยถ้าไปดูแล้วราคาเหมาะสมถ้าเราใช้ NAV ของบริษัทลูกมาประกอบเนี่ยจริงๆแล้วบ้านปูน่าจะเห็นการปรับราคาเหมาะสมขึ้นตลาดทำบ้านปูเนี่ยต้องบอกว่าวิวแตกต่างกันมากเลยครับคนที่บูกับคนที่แบร์นี่คนละเรื่องเลยคือราคาเหมาะสมบ้านปูเราหาได้ในตลาดได้ตั้งแต่17 บาทกว่าไปจน24 บาทนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วก็แปลว่าเอ๊ะถ้ามองในแง่หนึ่งที่ดีก็คือว่าขนาดคนที่มองแย่ก็มอง17 บาทแต่ว่าแสดงว่าคนที่มอง24เนี่ยมันอาจจะมีอัพไซด์บางอย่างครับเราก็มองคิดว่าถ้ามันกลางๆเนี่ยในระดับใกล้ๆ20 บาทก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลุ้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็มองว่าน่าสนใจครับแล้วก็ถามว่าจุดที่ถ้าซื้อเนี่ยจุดที่ดีก็คือไม่ควรจะต่ำกว่าประมาณ17.10 บาทลงมาครับก็3ช่องวางซับลอสได้ค่อนข้างง่ายด้วยก็ใช้17.80 บาทเป็นซับลอสครับแล้วก็ในภาพตรงนี้คดีที่กดดันเขาอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังวันนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาเลยนะครับจริงจริงมันหลายปีมากแล้วอยู่ๆมันก็ปะทุขึ้นมาคือคนก็มาเดาเองว่าครบ3 ปีมันจะมีคำพิพากษานะครับมันหมายว่าตอนคดีมันเกิดตอนเดือนกันยายนคนก็คิดว่าครบ3 ปีเนี่ยแต่มันต้องมีแต่ต้องบอกว่าจริงๆพวกนี้เนี่ยศาลจะส่งจดหมายไปบอกบริษัทครับว่าอีก1 สัปดาห์เราจะอ่านคำพิพากษาคือจะส่งล่วงหน้า1 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเตรียมตัวให้รู้ล่วงหน้าแบบนานๆเป็นเดือน2 เดือนจะไม่มีจะได้แค่1 สัปดาห์เท่านั้นใช่ครับงั้นถามว่าถึงเวลานั้นจริงๆก็น่าที่จะมีข่าวออกมาให้เราเห็นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าถ้ายังไงก็ไม่น่าจะต้องกลัวไปก่อนครับแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาก็น่าจะดีในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้ครับบ้านปูก็น่าสนใจครับต่อมาบิ๊กแคเมล่าต้นทุน4.98 บาทครับ
ี้3.36ก็ต้องบอกว่าภาพยังเป็นขาลงที่ยังลางไม่ได้นะครับก็ต้องเมื่อทีเราเห็นธุรกิจอยู่ในกลุ่มค้าปลีกก็ต้องดูด้วยครับว่ามันเป็นค้าปลีกแต่ว่าจริงๆแล้วสินค้านั้นมันเป็นสินค้าที่จะมีการซื้อทดแทนบ่อยไหมคือถามว่าโอเคบางทีสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับแต่ว่าถ้าคนซื้อทดแทนบ่อยก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับอย่างเช่นมือถือคือคนขายมือถือเป็นค้าปลีกไงแต่จริงๆการซื้อบ่อยๆนี่กลายเป็นเรื่องดีของกลุ่มมือถือแต่ว่าเพิ่งว่ากล้องถ่ายรูปนี่เราจะซื้อกล้องไม่บ่อยเท่าซื้อมือถือจริงนะครับมันบางทีเราซื้อกล้องตัวหนึ่งใช้ไป3ปีต่อให้ไม่ชอบบางทีเราก็ยังขี้เกียจซื้อกล้องใหม่เพราะเราจะเว้นว่าเราอยากจะเป็นคนที่ถ่ายรูปอย่างจริงจังมากๆนะครับก็ราคาหุ้นพยายามที่จะลงมาตั้งหลักแถวนี้ซึ่งน่าจะเห็นการชะลอตัวนะครับแต่ต้องบอกว่าบนภาพที่เป็นขาลงก็น่าจะชัดเจนเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยการจะกลับไปไม่ง่ายเลยนะครับตั้งแต่ว่าถ้าเล่นก็คือการเล่นรีบาวในขาลงซึ่งเล่นรีบาวขาลงต้องบอกเลยว่ามันต่อให้ได้ก็ได้ไม่เยอะแล้วมันก็จะอึดอัดครับแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หลุดขึ้นแค่เฉลี่ย200วันลงมาเนี่ยมันเดินหน้าลงอย่างเดียวเลยลักษณะแบบนี้แล้วการลงในรอบนี้ไม่ได้มีวอลุ่มเยอะงั้นแต่ว่าการเด้งก็จะเด้งไม่ค่อยแรงครับลักษณะแบบนี้อึดอัดมากถ้าเป็นไปได้ก็ไปเล็งหาตัวอื่นเนี่ยน่าจะสบายใจกว่าแล้วต้นทุนต้อง4.98 บาทนี่แหละสิโอ้ต้องมัน4.98ต้องบอกว่าต้องทำใจเลยครับเพราะจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้ถ้ามองแย่ที่สุดก็คือตอนที่ลงมาจุดตัดขาดทุนเขามี2จุดก็คือตอนที่หลุด200วันที่ประมาณ4.70 บาทกว่าแต่ตอนที่หลุดบริเวณโลเดิมที่4.44 บาทนะครับเพราะจริงๆวันหลังอาจจะต้องตั้งจุดสต็อปลอสไว้ว่าเอ๊ะสมมติเราติดก็จริงแต่ว่ามีจุด2จุดจุดที่1ยังทำใจไม่ได้ยังลุ้นคัดไปสักครึ่งหนึ่งอีกจุดหนึ่งถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องยอมบอกให้จะพลาดนะเพราะอย่างน้อยสุดถ้ามีวินัยก็จะสามารถคีปทุนส่วนใหญ่ไว้ได้ก็จะไม่ได้เสียหายเยอะครับค่ะแต่ว่าถ้าเป็นระดับนี้ก็ต้องบอกว่าต้องทำใจเลยเพราะว่าถ้ามาดูแล้วในตลาดนี่บิตคาเมล่าราคาเหมาะสมที่ตลาดทำกันล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 บาทถึงประมาณ5.20 บาทครับ4 บาทถึงประมาณ5.20 บาทนะแต่ว่าถ้ามาดูส่งหุ้นเราคิดว่าในระดับนี้แข็งมากๆก็คือ200วันที่4บาทต้นครับก็แปลว่าถ้าจะลุ้นการฟื้นตัวก็อย่างมากก็อาจจะได้แถวประมาณใกล้ๆ4บาทหรือ4บาทกลบๆตรงนั้นก็อาจจะขายทิ้งแล้วแทนครับก็วางกลยุทธ์อย่างนี้ครับว่าคือบางทีเราลุ้นการฟื้นแต่ก็ต้องดูว่าถ้ามันไม่ฟื้นล่ะก็แปลว่าก็วางให้ครับว่าเว้น3.28 บาทถ้าหลุดก็ยิ่งควรจะทำใจนะครับว่าขัดไปอีกขัดไปสักครึ่งนึงหรือไม่ก็ยอมกีฟ้าไปเถอะแล้วก็ลุ้นการฟื้นมาแถวโซน4บาทแถวนั้นก็ขายเอาทุนคืนเท่าที่จะได้ครับค่ะใจเย็นๆนะอย่างเงี้ยต้องไปเรียนพร้อมถ้าจะพอมีลุ้นก็คือเรื่องลุ้นนะครับว่าเพิ่งไตรมาส2เนี่ยงบเขาไม่ดีด้วยไตรมาส3น่าจะมีโอกาสดีขึ้นแล้วไตรมาส4เป็นช่วงซีซันแนลของกล้องนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมียอดที่ดีมาช่วยแต่ว่าก็แปลว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้ถือยาวแต่ว่าให้เห็นว่ามันพอมีลุ้นแต่ว่าถ้าเราลุ้นในช่วงถึงปลายปีถ้ามันไม่ขึ้นตอนนั้นถ้ามันไม่ไปเราก็ต้องไปนะฮะไม่เข้าไปฉันก็ต้องไปแต่ที่แน่ๆไปเรียนดีกว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ด้วยเวลาจังหวะเข้าออกยังไงเนาะคืออันนี้มันจะมีพื้นฐานเข้ามาประกอบด้วยไงโฆษณาแทรกด้วยเราพยายามเอาในเรื่องของตัวการใช้พื้นฐานบางอย่างมาประกอบกับภาพทางเทคนิคครับในการช่วยวางกลยุทธ์ค่ะTWZยังไม่มี TWZ ดูราคา TWZ นี่ไม่เอาผมไม่ได้ขอบ่อยถึงกระทั่งเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีหุ้นตัวนี้นะไม่แน่ใจว่าทำไมถึงชอบนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วก็ไม่ได้เห็นประเด็นของการลงทุนอะไรในตัวนี้เป็นพิเศษนะครับหรือว่ายกเว้นแต่ว่าจะมีคนมาเทคแล้วเปลี่ยนธุรกิจไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ได้สวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าการลงถ้าไปดูลักษณะของการลงในสไตล์แบบนี้เนี่ยเป็นการลงสไตล์ที่การขึ้นยากแล้วขึ้นก็จะค่อนข้างยืดเยอะครับจริงๆต้องบอกว่าทีมบริษัทถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะขอหลีกเลี่ยงมากกว่าครับถ้าจะมีจุดลุ้นก็คือว่ามันลงมาใกล้ๆโลเดิมที่21สตางค์ก็อาจจะเป็นดับเบิลวอททอมหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้ผมว่าด้วยวอลุ่มที่ไม่ค่อยมีเนี่ยมันเราเมเนจเราหลายๆอย่างได้ค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงไปลงทุนตัวอื่นดีกว่าไม่เอาเนาะผ่านขอไม่เอาแล้วกันค่ะเมื่อกี้เห็นคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าสมัครเรียนด้วยเรียบร้อยโอนเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะSTA ค่ะ
STA 13.40 ค่ะต้นทุนนะตอนนี้ 12.70 ตัวไหนนะครับ STA สีตรังค่ะสีตรังโอเคครับทุนเท่าไหร่ครับต้นทุน 13.4 เหนื่อยหน่อยแต่ก็พอได้ลุ้นคือต้องบอกว่ามันเริ่มเข้าสู่ช่วงที่กำลังขายสินค้ามาแล้วก็คือไม่เป็นขาดซีซั่นเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าลักษณะของคุณที่พาคนติดตลาดขายอีกข้อดีก็คือช่วงสั้นๆเนี่ยบุ๊กแวลูที่หลังการเพิ่มทุนแล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่ไกลกับปัจจุบันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจุดที่ความเสี่ยงช่วงนี้น่าที่จะไม่ได้เยอะในขณะที่พอจะมีลุ้นครับว่าผลประกอบการไตรมาสนี้น่าจะมีโอกาสพลิกดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคือน่าจะเป็นกำไรมากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ด่านสำคัญก็คือ200วันที่หลุดมาที่14 บาทกลางๆครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเป็นผมผมลุ้นครับว่า okay. น่าที่จะมีโอกาสดีตัวเองแต่ว่าขึ้นไปในโซนประมาณแถว14 บาทบวกลบตรงนั้นเป็นจุดที่อย่างน้อยสุดน่าจะขายทุนคืนได้ครับถัวได้ไหมคะตรงนี้ไหนๆก็จะลุ้นขึ้นแล้วจริงๆถ้าถัวตรงนี้มันต้องบอกว่ามันอยู่บนเส้นมันอยู่ต่ำกว่า200 วันนะครับถ้าจะถัวทุนเดิมเท่าไหร่นะครับ 13.4 ค่ะ 13.4 ถ้า 13.4 จริงๆอยากถัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ให้ถัวนะคะคือ13.4 27เนี่ยห่างกันแค่ 5% ค่ะซึ่งมันน้อยมากฮะถ้าสำหรับนี้ถัวแล้วเราจะได้หุ้นเยอะแต่ว่าทุนเราลงน้อยมากทุนเนี่ยจะลงไปสัก 2% ค่ะซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการถัวเท่าไหร่ถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ถัวครับค่ะBLA ค่ะต้นทุน46 บาทคัดดีไหมตอนนี้44.25 บาทBLA ต้องบอกว่าถ้าภาพทางเทคนิคไม่สวยนะครับเพราะว่ายังต่ำเส้น200วันแล้วก็ต้องบอกว่าคือ BLA เนี่ยปกติแล้วธุรกิจประกันมันจะได้ benefit ถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นเพราะว่าเขารับเงินเบี้ยประกันเราไปลงทุนแล้วเนี่ยจะลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยตัว BLA เองอาจจะมีความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์มากกว่านะครับแล้วก็ราคาที่ซื้อขายเขาน่าจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่ได้มีจุดที่ดูน่าสนใจผมคิดว่าถือลงทุนได้นะครับแล้วก็โดยภาพใหญ่เรามองบอลยูของอเมริกาเนี่ยน่าจะขยับขึ้นจากระดับปัจจุบันเพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะที่เป็นรอยต่อตอนเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันคงจะอึดอัดต้องถือกันนานหน่อยก็ถ้าเป็นสายลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องขัดนะครับถือได้ okay. แต่ว่าถ้าเป็นสายเทรดก็ต้องบอกว่าคงจะอึดอัดอยู่ตรงนี้ระยะหนึ่งครับหมดเวลาแล้วอ่ะรู้ไหมว่าหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมก็ยังส่งมาเรื่อยๆวันนี้เหลือเยอะมากเลยคุณกิตพลอ่ะใครอยากจะถามแบบตัวเป็นๆเต็มๆนะ18 พฤศจิกาเจอกันนะอีกตั้งไกลก็มาได้คุณผู้ชมนะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เรียนอ่ะคือเราจะได้แบบรู้นะว่าเราจะจังหวะเข้าเมื่อไหร่ยังไงเวลาที่มาถามนักวิเคราะห์ในรายการคือไปเรียนแล้วมาถามก็ยังถามได้นะคือเหมือนกับว่าเราอาจจะเข้าถูกจังหวะแล้วแบบเอ้ยไม่มั่นใจว่าฉันหาทางออกช่วงที่ราคาที่จะออกเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็มาถามในรายการได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,690.29 จุดบวกไป 2.52 จุดหรือว่า 0.15% เห็นนิ่งอยู่ตรงนี้นานแล้วนะเนี่ยนานมากก็วันนี้ท่าทางจะไปทางไหนมากกว่ากันคะเนี่ยคุณกิตพลคะมันเหมือนจะนิ่งๆอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะเนี่ยฮัลโหลค่ะค่ะวันนี้ท่าทางจะไปทางไหนมากกว่ากันคะดูตลาดนะครับใช่เห็นนิ่งมากเลยถ้าจะมีลุ้นทางบวกก็คือเมื่อวานตอนแกว่งลงมาเนี่ยเรายังไม่หลุด1684ครับนะครับซึ่งการไม่หลุด1684หรือเป็นเส้น5วันเนี่ยต้องบอกมันแสดงความแข็งแกร่งของตลาดระดับนึงแล้วก็ทำให้เรายังมีลุ้นครับว่ามีโอกาสในการที่จะเห็นแม้กระทั่ง1698หรือ1700ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็เราไม่ต้องไปเดาตลาดนะฮะแต่ว่า okay. ก็เลือกตัวเก่งแล้วก็เดี๋ยวตลาดเฉลยออกมาเองครับก็คือมันอาจจะมีแกว่งบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่หลุด1684ยังโอเคอยู่ยังวางใจได้อยู่นะคะใช่ครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้ว ข
ขอขอบพระคุณคุณกิตพลไพรไฟสารกิตค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮมประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะใครที่ยังไม่ลงเรียนนะลงเรียนซะนะคะได้บุญด้วยนะคะได้ความรู้กลับไปด้วยก็รายละเอียดอยู่ในแฟนเพจของปอมเรียบร้อยแล้วที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดโอนแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ปอมด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็พอส่งปุ๊บส่งสลิปปุ๊บให้ชื่อนามสกุลหรือเบอร์โทรด้วยก็ดีนะคะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็คือแปลว่าคุณสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปอมเข้าไปตอบนะคะก็เจอกัน18พฤศจิกายนนะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์เนาะเอาล่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13